ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้คำว่าเพลงนั้นภาษาพม่าแปลว่าตะเชงนะก็ถ้าเราดูจากโทรทัศน์หรือดูจากวิดีโอก็พม่าใช้คำว่าจิแปลว่าดูแต่ถ้าเราฟังเพลงจาก MP3 หรือเทปก็ใช้คำว่านาเถาหน้าเถาแปลว่าฟังหน้าแปลว่าหูทองแปลว่าตั้งก็เลยตั้งหูแปลว่าฟังก็ดูเพลงชอบดูเพลงก็ภาษาพม่าพูดว่าตะเชนจีดาใจเดตะเชนจีดาใจเดตะเชนจีดาใจเดถ้าเราอยากจะฟังเพลงก็ชอบฟังเพลงก็ภาษาพม่าพูดว่าตะเชนนาทองดาใจเด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 ต่อไปคำว่าดนตรีต่อไปคำว่าภาษาไทยคำว่าดนตรีนั้นภาษาพม่าพูดว่าดุริยามีอยู่สองคำดุริยาหรือกีตะกีตะแปลว่าคีตะก็กีตะแปลว่าดนตรีหรือว่ามิวสิกก็กีตะจิเมหรือกีตะนาทองเมแปลว่าดูดนตรีหรือว่าฟังดนตรีนะต่อไปว่ากีฬาเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับกีฬากีฬานี่หมายถึงภาษาพม่าพูดว่าอากาซาอากาซาหมายถึงกีฬากีฬาหมายถึงอากาซานะอากาซาอากาซาอากาซาแปลว่ากีฬาก็อากาซาจิเมแปลว่าจะดูกีฬานะอากาซาจิเมอากาซาก็ฟุตบอลก็ภาษาพม่าพูดว่าโปโลงโปโลงตะกร้อก็ภาษาพม่าพูดว่าเชนลงเชนลงเชนลงต่อไปมวยหรือว่าชกมวยก็ภาษาพม่าพูดว่าละเว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 ก็มีอยู่คำถามนะต่อไปว่าภาษาไทยพูดว่าชอบดูรายการอะไรชอบดูรายการอะไรที่นี่เพิ่มคำว่ารายการภาษาพม่าพูดว่าคำว่ารายการนี้ภาษาพม่าพูดว่าอัสซีอัสเซน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 แปลว่ารายการก็ถามว่าชอบดูรายการอะไรภาษาพม่าถามว่าเพเอซีเอเซนใจเลเพเอซีเอเซนใจเลอันนี้คือคำถามที่แบบสั้นๆเพเอซีเอเซนใจเลเพเอซีเอเซนใจเลถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ชอบดูชอบรายการอะไรที่นี่ไม่ใช่คำว่าดูนะก็บอกว่าเพสีเซนใจเลยเพสีเซนใจเลยเพสีเซนใจเลยแปลว่าชอบรายการอะไรก็เราก็ตอบว่ารายการเพลงหรือรายการประกาศข่าวก็รายการเพลงก็บอกว่าตะเชนอสีเซนตะเชนตะเชนอสีเซนชอบรายการเพลงตะเชนอสีเซนใจเด๋ตะเชนอสีเซนใจเด๋ตะเชนอสีเซนใจเด๋แล้วชอบดูรายการประกาศเขาก็
บอกว่าตะเด็นอสีเสียงใจเดตะเด็นอสีเสียงใจเดแปลว่าชอบดูเขาหรือว่าชอบดูอะไรกันเขาก็บอกว่าตะเด็นอสีเสียงใจเดชอบดูอะไรกันกีฬาก็บอกว่าอากาซาอสีเสียงใจเดอากาซาอสีเสียงใจเดอากาซาอสีเสียงใจเดถ้าเราใส่คำว่าดูก็ลองตอบดูว่าอากาซาอสีเสียงจีดาใจเดอากาซาอสีเสียงจีดาใจเดแปลว่าชอบดูแรงกันกีฬาอากาซาอสีเสียงใจเดอากาซาอสีเสียงใจเดต่อไปว่า เกี่ยวกับกีฬานั้นฟุตบอลรายการฟุตบอลก็โปโลมบวยโปโลมบวยใจเดที่นี้คำว่าโปโลมนี่แปลว่าภาษาอังกฤษแต่ใช้สำเนียงพม่าก็โปโลมปวยโปโลมปวยปวยนี่ไม่ถึงงานท่านเหนือก็ใช้คำว่าโปรแกรมกันก็งานฟุตบอลภาษาพม่าพูดว่าโปรลงโปรแกรมก็ตอบว่าบอกว่าดูฟุตบอลภาษาไทยบอกว่าดูฟุตบอลภาษาพม่าพูดว่าโปรลงโปรแกรมจีแม่จะดูฟุตบอลโปรลงโปรแกรมจีแม่โปรลงโปรแกรมจีแม่หรือดูฟุตบอลก็ภาษาพม่าพูดว่าโปรลงโปรแกรมจีเดโปโลมบวยจีเดโปโลมบวยจีเดอันนี้คือคำตอบนะถ้าเราตั้งคำถามเกี่ยวกับฟุตบอลก็โปโลมบวยจีมาลาจะดูฟุตบอลไหมจะดูฟุตบอลไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าโปโลมบวยจีมาลาโปโลมบวยจีมาลาโปโลมบวยจีมาลาอันนี้คือพูดถึงอนาคตแล้วตั้งคำถามอีกแบบเองว่าโปโลมบวยจิตลาโปโลมบวยจิตลาโปโลมบวยจิตลาถ้าคำถามด้วยตลาก็เราก็ตอบด้วยโปโลมบวยจิเดโปโลมบวยจิเดโปโลมบวยจิเดก็แล้วมีคำตอบว่าโปโลมบวยจิเมโปโลมบวยจิเมแปลว่าจะดูฟุตบอล